นายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อสสสงขลาโฆษกคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรแถลงกรณีพันตำรวจเอกทิติสันอุทธนผลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์หรือผู้กำกับการโจ้และพวกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินคดีนี้ให้รอบคอบให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตให้ความปลอดภัยผู้บันทึกคลิปไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนถึงเวลาต้องปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งกฎหมายอยู่ในสภาอยู่ระหว่างการพิจารณาทั้งนี้ทางคณะกรรมการตำรวจจะนำเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมของคณะกรรมการวันพรุ่งนี้ย้ำว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่มีการปกป้องตำรวจรวมทั้งต้องพิสูจน์แพทย์ด้วยฝากไปยังผู้กำกับโจ้ว่าอย่าหนีให้เข้ามอบตัวเพื่อความสง่างามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ